โยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานมากเลยนะครับผมวันนี้ก็ผมก็ทำตัวไม่ถูกนะครับเจอก็แล้วก็คนที่จะรอดูคลิปนี้นะครับเป็นพันล้านนะครับก็ส่วนตัวผมก็ยังไม่เลิกขี้โมงนะครับแต่ว่าคือจุดประสงค์วันนี้นะครับเอ้ยผมเจอหอยทากมาเกาะตรงหลอดเอนี่นะครับแต่ผมไม่รู้จะช่วยมันยังไงก็เมื่อกี้สดๆเลยนะครับผมก็คือวันนี้นะครับผมจะเอาคลิปการผสมพันธุ์เม็กซิกันเรดลัมนะครับก็คือการผสมพันธุ์แมงมุมนะครับผมที่เมื่อวานผมถ่ายไว้นะครับผมก็ทั้งผสมพันธุ์คนเดียวนะครับแต่ว่ามันทำแบบได้ผสมได้ทำการจิ้มอะไรครับแต่ก็คลิปอาจจะมีคำหยาบนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมส่วนวันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนดีกว่าครับไปอันนี้เป็นสายพันธุ์เม็กซิกันเรดลัมนะครับโอเคอันนี้คือเกือบกินกันแล้วนะครับน้องคอยกันนะครับผมครับโอเคครับผมเราเป็นไงกันบ้างนะครับผมก็ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทำได้นะครับแต่ว่าผมก็ยังต้องลุ้นอีกนะครับเป็นหลายขั้นตอนมากเลยนะครับผมอันนี้ก็จริงๆทำเพราะความชอบด้วยนะครับก็ลองดูครับแต่ก็ถ้าสมมติว่าคลิปผมมีประโยชน์กับใครก็จะดีมากเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปต่อไปนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแต่ว่าผมก็กำลังคิดอยู่ครับแล้วก็ยังขาดยังไม่มีการ์ดจออะไรเงี้ยจะไม่สามารถตัดต่อในคอมได้ก็จะแบบไม่มีมุกตลกขบขันนะครับมันก็จะไม่ใช่ผมเท่าไหร่ครับมันไม่เฟี้ยวครับก็นั่นแหละครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเอาสดๆไปก่อนเอาเน้นสาระนะครับผมก็ see you again บ๊ายบายล่าสุดผมเลี้ยงนี่ด้วยครับต้นไม้นี่พวกยิมโนครับแล้วก็พวกต้นเมเปิ้ลแดงครับแค่นี้แหละครับรีวิวบ๊ายบายครับ see you ฝากติดตามอีกวิดีโอครับบ๊ายบาย